โอเคมาโอ้ยสายไมค์มันอะไรเนี่ยสายไมค์โอเคดิสิเก้าพันเอ็ดนะครับค่อนข้างไม่เป็นที่ประทับใจไงไม่รู้วะเอ้ยมิดไปดิเอ้ยเป็นไงล่ะมิด มิดไปสิคุณมิดสกิลแม่งมิดบอบ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 9,200นะครับผม1,2,3,4,5 5ฮิตเหรอ5ฮิตนะครับผมเอ้ผมก็นึกว่ามันจะแรงเป็นหมื่นเลยนะผิดหวังก็น่าจะผิดหวังนะครับ1,400%น่าจะมาจากดาเมจพื้นฐานทั้งหมดนะครับสรุปดาเมจนะครับดาเมจทั้งหมดเลยที่ผมทำได้คร่าวๆก็คือ18,000นั่นเองนะครับ18,000เดี๋ยวเปิดนี่เปิดเคยคิดเลขให้ดูแล้วฮะประมาณ18,000นะครับผมหรือ19,000นะครับดาเมจประมาณนี้นี่คือไม่แพ้ธาตุเลยขนาดกลางด้วยนะครับโอเคตัวเดียวเน้นๆนะครับโอเคพอแล้วนะฮะเฮ้ยถือว่าโชคดีเนี่ยคือตีแป๊บเดียวติดสกิลเลยมันจะได้ไม่ต้องอันนี้นะครับทิปเปิ้ลเนี่ยทิปเปิ้ลเลยครับทิปเปิ้ลเจ้าหรือว่าทำเกียร์ครับเกียร์นะทิปเปิ้ล400คูณ3บวก800 55บวก800 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 55โอเคครับ96แล้วก็บวก4762 94ครับผมแล้วก็บวก1891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 1,2,3,4,5โอเคครับผมถือว่าใกล้เคียงกันนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับนี่ไงถ้าเลือดมันไม่ถึงประมาณ18,000-19,000ของผมก็ว่ามันก็น่าจะคอมโบเดียวตายนะครับผมคอมโบเมื่อกี้ก็น่าจะ20,000อ่ะแต่ไอตัวนี้มันแข็งมากนะคุณเอ้าปิดฟอร์ดอีกเอ้าไอเชนคัทคอมโบนี่มันใช้ลูกแก้ว2ลูกแก้วนะครับนี่ไม่ใช้แบบนี้นะครับมันต้องมีไล่ลูกแก้วเสริมอีก1ลูกนะบอกเลยนะครับพออันเนี้ยเขาเรียกว่าตอนที่มันต่อยตอนที่สกิลเชนคัทคอมโบมันออกนะครับผมให้กดไล่ลูกแก้วอีก1ลูกนะครับผมแล้วมันก็จะตายไม่ใช่แล้วมันก็จะไล่ลูกแก้ว1ลูกแล้วจะทำให้เราสามารถใช้อีกรอบหนึ่งนะครับเป็นทริคหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฮะเพราะว่าตอนที่ใช้เชนคัทคอมโบนะครับมันไม่มีดีเลย์นั่นเองนะครับผมโอ้กูแข่งอีกแล้วปั๊มสู้เอาเนี่ยเนี่ยแล้วก็ไล่เนี่ยเห็นไหมแล้วก็ใช้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ไล่เนี่ยเห็นไหมได้3ลูกแล้วก็รอมันติดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไล่2ลูกวัดตักมาร์คดูดิคุณโอ้จบแล้วฟินิชคอมโบนะฮะใช้1ลูกมันก็จะเหลือ4ไม่เหลือ4ใช่ไหมแล้วพอใช้เชนคัทคอมโบมันจะเหลือ2แล้วเราไล่อีก1ลูกแล้วเราก็มาฟินิชคอมโบมันก็เหลือ1แล้วก็เชนคัทคอมโบอีก2จบนะฮะก็จะได้ดาเมจรวมๆถ้าคอมโบเนี่ยก็จะได้ประมาณ 40,000 เลยทีเดียวกับ40,000นะฮะรวมๆตีเป็นเลขกลมๆก็ถือว่าโอเคนะครับ
ก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรขนาดนั้นนะถือว่าเป็นสกิลที่ก็โอเคนะครับผมสำหรับสายเก็บตัวเดียวตัวใหญ่เนี่ยแล้วก็ไล่ไหนมะเห็นเวลามันไล่ไหมฮะไหนมะได้สองรอบถ้าขยันอีกก็ไล่อีกสักลูกหนึ่งเผื่อจะได้คอมโบฟินิชนะครับผมไหนมะตอนที่สกิลออกอ่ะเรากดไล่ลูกแก้วได้เลยนะเดี๋ยวลองตัวนี้จะลองเซนดูมันจะเวิร์กไหมถ้าใช้เซนเนี่ยเอ้ยใช้เซนได้นะคุณเฮ้ยโอเคใช้เซนได้ใช้เซนได้นะครับผมเฮ้ยใช้เซนได้เลยนะคุณเห็นไหมตอนที่มันออกสกิลไปแล้วเรากดใช้เซนนะครับแล้วผมก็ตายนะครับเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งนะครับสำหรับสายเอจินะครับผมมันเป็นที่น่าพอใจสำหรับคนที่จะอัพเอจิมาเยอะๆนะครับผมซึ่งผมคิดว่าสามารถต่อยอดได้หรือเปล่าผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะต่อไปคลาส3ค่อนข้างไม่ได้นะครับผมเพราะว่าคลาส3น่ะมันไม่ได้ต่อยแล้วครับมันจะไม่ได้ตีแบบนี้แล้วมันจะเป็นการใช้สกิลซะส่วนใหญ่นะครับผมแล้วพูดถ้าพูดว่าในเล่นไฮคาร์ดเนี่ยถ้าตีมันเอามันแบบนี้ได้ไหมก็ได้นะครับผมก็ใช้สเต็ปผมไปนะครับผมแต่ASPD มันอาจจะค่อนข้างต่ำนิดหนึ่งในสเตตัสนี้นะครับผมถ้าจะเล่นเป็นฟูลคอมโบแท้ๆจริงๆนะครับเด็ก40นี่มันน่าจะเยอะไปนะครับผมก็น่าสักเด็กก็สัก35แล้วก็เปลี่ยนเป็นกากแองนะครับผมเพื่อให้ตีโดนเมื่อกี้ยังตีมิดนะครับผมในดัน KD แล้วก็ดันมิดูซ่าผมยังตีมิดนะครับแล้วก็เปลี่ยนสตริงคงต้องลดสตริงนะครับผมลดสตริงแล้วก็มาใส่เอจินะครับผมก็ต้องทำ ASPD ประมาณ184ให้ได้นะครับผม184ถึง186นะครับผมถึงจะค่อนข้างที่จะตีเร็วและเป็นที่น่าพอใจนะครับผม